ข่าวอัปเดตกองทุนเปิดประหลวงหุ้นเอเชียประจำเดือนกันยายนปี2017ครับตั้งแต่ต้นปีดัชนีตลาดหุ้นเอเชียไม่ว่าจากดัชนี MSCI Asia X Japan ปรับตัวขึ้นถึง 26.46% ณสิ้นเดือนสิงหาคมดัชนีตลาดหุ้นฮ่องกงหางเส็งเพิ่มขึ้น 25.1% อินเดียดัชนีเซ็นเซ็กเพิ่มขึ้น 18.9% และตามมาด้วยดัชนีของประเทศเกาหลีใต้คอสปีบวกขึ้นมา 15.8% ตลาดหุ้นเอเชียในปีนี้ฟื้นตัวแรงเกิดจากอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่ได้เคยชะลอตัวลงมาหลายปีก่อนหน้านี้เริ่มพลิกฟื้นดังนั้นในปีนี้กองทุนหลักมองว่าโอกาสที่ดัชนีตลาดหุ้นหรือราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นต่อไปได้นั้นกำไรสุทธิจะต้องเติบโตขึ้นราวถึง 20%ซึ่งกองทุนหลักมองว่าก็พอจะเป็นไปได้เมื่อดูจากแนวโน้มตามวัฏจักรปัจจัยบวกและลบต่อดัชนีตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมประเทศญี่ปุ่นในระยะถัดไปความน่าสนใจของหุ้นเอเชียยังคงอยู่ในเรื่องของระดับราคาหุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่าหุ้นโลกเมื่อวัดจากดัชนี MSCI All Country World Index ต่ำกว่าถึง 29% ในเวลาเดียวกันความเสี่ยงทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจไม่ได้สูงอย่างมีระยะสำคัญปัจจัยลบคือดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นมาถึง 26% ตั้งแต่ต้นปีแล้วดังนั้นการที่ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกได้นั้นจะต้องมีฟันโฟเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญถ้าเราพิจารณาดูทิศทางของแม่งลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจที่สุดเนื่องจากว่าตั้งแต่ต้นปีแม่งเงินของนักลงทุนต่างชาติหรือที่เรียกว่า foreign flow เข้ามาในตลาดหุ้นจีนถึง 33,868 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อดูข้อมูลสิ้นเดือนกันยายนพบว่ามีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามาอีก 1,525 ล้านเหรียญสหรัฐอันเนื่องมาจากตลาดหุ้นจีนมีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นขณะที่อินเดียในปีนี้แม้ในเดือนกันยายนจะมีเม็ดเงินขายออกที่อยู่ประมาณ 1,331 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นเม็ดเงินที่ไม่ได้สูงมากนักยอดสะสมตั้งแต่ต้นปียังคงเป็นบวกอยู่ที่ 6,137 ล้านเหรียญสหรัฐนโยบายการปฏิรูปของนายกโมดียังคงเป็นไปอย่างมีรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างขนาดใหญ่การปฏิรูปภาษีที่สำเร็จไปได้ด้วยความเรียบร้อยรวมถึงการปฏิรูปภาคธนาคารที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามเนื่องจากว่าอินเดียมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของภาวะวิกฤตในภาคสถาบันการเงินซึ่งสูงระดับ 9% จึงมีความจำเป็นที่ธนาคารกลางของประเทศอินเดียต้องเข้ามาดูแลให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปภาคสถาบันการเงินที่ได้วางไว้ระดับราคาหุ้นของอินเดียที่ได้ทำสถิติสูงสุดใหม่ดัชนีเซ็นเซ็กที่ประมาณ 33,000 จุดทำให้ราคาหุ้นขึ้นมาสูงสุดในรอบปีกลยุทธ์ลงทุนของกองทุนหลักที่ชื่อว่า Invesco Asia Equity Fund ยังคงเล็งเห็นโอกาสของการเติบโตของตลาดหุ้นเอเชียในระยะยาวโดยเลือกบริษัทที่มีงบการเงินแข็งแกร่งและเป็นผู้นำอุตสาหกรรมมีกระแสเงินสดสูงในเดือนกันยายนกองทุนหลักได้ลดสัดส่วนหุ้นในกลุ่มธนาคารเพราะคาดว่าอัตราเงินเฟ้อในปีนี้จะเริ่มชะลอตัวถ้าเราดูน้ำหนักการลงทุนรายประเทศณสิ้นเดือนกันยายนปี2017จะพบว่าประเทศที่มีน้ำหนักการลงทุนมากที่สุดคือประเทศจีนอยู่ที่ 29% อย่างไรก็ตามกองทุนหลักได้พิจารณาประเทศจีนมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ประมาณ 32.9% อันดับที่2ของการลงทุนคือประเทศเกาหลีใต้น้ำหนักลงทุนอยู่ที่ 21.1% อันดับที่3คือประเทศไต้หวันลงทุนอยู่ที่ 12.4% อันดับที่4ประเทศอินเดียลงทุนอยู่ที่ 12.7% ตลาดหุ้นเอเชียในปีนี้แม้ราคาจะปรับตัวขึ้นมามากการที่ตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นได้อีกนั้นเป็นความกังวลในระยะสั้นเนื่องจากว่าโดยปกติกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเอเชียในช่วงสิ้นปีจะประกาศผลออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ในช่วงต้นปีอย่างไรก็ตามในปีนี้คาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบันพบกับผลอัปเดตกองทุนเปิดประหลวงหุ้นเอเชียได้ในไตรมาสถัดไปครับ